ความรู้สึกวันแรกของโมนิยาบนถิ่นคลองเตยมาดามแป้งนวลพันธ์ล่ำซำเซอร์ไพรส์เปิดตัวเนลสันโบนิยาจากทูแบงคอกยูไนเต็ดมาร่วมทีมอย่างเป็นทางการเมื่อวันที่14สิงหาคมที่ผ่านมาเนลสันโบนิยาดาวยิงทีมชาติเอลซัลวาดอร์เปิดใจถึงความรู้สึกวันแรกบนถิ่นของเตยโดยระบุว่าผมรู้สึกตื่นเต้นที่ได้ย้ายมาที่นี่พวกเรามีนักเตะที่เปลี่ยนไปด้วยคุณภาพในทุกตำแหน่งยอมรับว่าขณะนี้ผมและเพื่อนร่วมทีมทุกคนมีความกระหายที่จะลงเล่นเป็นอย่างมากและอยากทำผลงานให้ดีที่สุดในทุกนัดต่อจากนี้เพื่อพาทีมคว้าแชมป์ให้ได้สำหรับการซ้อมช่วงแรกของผมกับทีมจะเป็นการซ้อมเพื่อเรียกความฟิตซึ่งวันนี้จะเป็นวันแรกที่ผมได้เข้ามาซ้อมกับทีมทุกคนต้อนรับผมเป็นอย่างดีแม้ว่าการแข่งขันในทีมสูงมากซึ่งเป็นเรื่องปกติของทุกทีมส่วนตัวมองว่าเป็นเรื่องที่ดีเพราะมันจะเป็นแรงผลักดันให้ผมพัฒนาตัวเองให้ดีขึ้นในทุกวันเพื่อโอกาสลงสนามเป็น11ผู้เล่นตัวจริงต่อไปสำหรับการท่าเรือ FC ลงสนามไปแล้ว4นัดชนะ3เสมอ1ยังไม่แพ้ใครเลยเก็บไป10คะแนนรั้งอันดับ3ของตารางส่วนโปรแกรมนัดต่อไปมีคิวเปิดบ้านพบกับโปรลิเทโร FC ในวันที่13กันยายนนี้